ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของทุษฎีวิวัฒนาการนะครับก็หลังจากที่ได้ห่างหายไปก็ค่อนข้างจะเป็นเวลานานนะครับจากซีรีส์ที่ผมเคยได้ทําไปในครั้งที่แล้วนะครับที่ผมยังไม่ได้มีโอกาสไปทําต่อให้ให้ให้จบนะครับแต่ว่าก็ถือว่าในซีรีส์นั้นที่เราได้ตกค้างกันไปเนี่ย ก็เป็นหัวข้อที่ชื่อว่า The Origin of Life นะครับก็คือเรามาถึงการชี้แจงหรือการพูดปัญหาของทฤษฎีวิวัฒนาการในแง่ของต้นกำเนิดชีวิตไปแล้วนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการกลับมาครั้งนี้นะครับผมก็ตัดสินใจว่าเราจะกลับมาในซีรีส์ตัวใหม่นะครับแต่ว่า EP 1ในซีรีส์นี้เนี่ย มันก็จะต่อเนื่องมันก็จะสืบเนื่องจาก EP ล่าสุดที่ผมได้ทําทิ้งไว้นะครับซึ่งอา EP เก่าเนี่ยถ้าหากว่ามีเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปทํานะครับแต่ว่าตอนนี้เรามีจุดประสงค์นะครับที่จะต้องการาให้ได้รับรู้ข้อมูลในอีกมุมหนึ่งอีกสเกลหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเรามีความต้องการที่จะเผยแพร่ออกไปให้ได้รับรู้กันนะครับเพราะว่าเราค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าหากว่าคนที่ติดตามเรามานะครับ จะสังเกตได้ว่าเราได้พยายามปูพื้นฐานนะเบื้องต้นเกี่ยวกับตั้งแต่ภาพใหญ่ก็คือคุยในสเกลของสิ่งมีชีวิตใหญ่เนี่ยมาถึงเสเกลของระดับอ,อนุชีววิทยามาค่อนข้างพอสมควรแล้วนะครับทีเนี้ยในเมื่อเราคิดว่า,าข้อมูลที่เราได้ปล่อยไปมาตลอดตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นการเตรียมตัวนะครับแล้วก็เป็นการปูพื้นฐานพอสมควรละว่า เออในสเกลนี้เราจะคุยอะไรกันบ้างนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเออมันเป็นเรื่องที่หลีกหนีไม่ได้นะครับเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของวิวัฒนาการหรือทฤษฎีวิวัฒนาการเนี่ยมันหลีกหนีไม่ได้เลยที่เราจะต้องสุดท้ายที่สุดเนี่ยไม่ว่าเราจะไปคุยกันในระดับไหนอ่ะมันจะต้องกลับมาจบในระดับของอ,อนุชีววิทยาหรือระดับระดับโมเลกุลนั่นแหละพูดอย่างนี้จะเข้าใจได้ง่ายกว่า ท้ายที่สุดแล้วมันจะต้องกลับมาจบในระดับโมเลกุลหรือในหัวข้อของปัญหาต้นกําเนิดชีวิตอยู่ดีครับเพราะว่าจุดนี้มันเป็นจุดสําคัญที่สุดจุดพื้นฐานที่สุดนะครับที่สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตเนี่ยพึงมีก็คือถ้าหากว่าเราจะสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งเนี่ยมานะครับแล้วเรามาถอดออกทีส่วนถอดออกทีส่วนถอดออกทีส่วน,อออวนย่อยลงไปเรื่อยเนี่ย มันก็จะไปจบอยู่ที่หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตใช่ไหมครับและหน่วยนั้นก็คือเซลล์และย่อยลงไปอีกก็จะเป็นสิ่งที่อยู่ตรงใจกลางเซลล์นั่นก็คือข้อมูลพันธุก,กรรมหรือที่เราจะคุ้นหูกันว่า d n a ออนั่นเองครับและซีรีส์นี้เราก็จะมาพูดถึงปัญหาหรือว่าปริศนาที่วิวัฒนาการของชาวดาวินเนี่ย ไม่สามารถที่จะตอบมันได้ในแง่ของสสารพลังงานหรือที่เรามักจะคุ้นชินกันว่ากระบวนการธรรมชาติอะไรก็ตามแต่นะครับและในตอนนี้ก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ซีรีส์ที่เราได้ใช้ชื่อว่า DNA Enigma ปริศนารหัสพันธุกรรม ก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อเราจะมาพูดถึงเรื่องของชีวิตเนี่ยเราก็จะต้องย้อนกลับไปดูในอดีตก่อนนะครับว่าตั้งแต่ในสมัยอดีตเนี่ยผู้ที่ได้ทําการสังเกตสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นว่าในบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งมวลเนี่ยนะครับพวกมันเนี่ยได้มีคุณลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างที่เป็นระเบียบซึ่งเป็นคุณลักษณะที่เต็มไปด้วยการจัดวางและบ่งชี้ถึงการออกแบบเป็นอย่างมากนะครับและทุกสิ่งมีชีวิตเนี่ย ก็ดูเหมือนว่าจะถูกออกแบบมาอย่างมีจุดประสงค์และเต็มไปด้วยความจงใจในธรรมชาติตัวอย่างก็เช่นหอยทะเลที่ทุกท่านคุ้นตากันดีนะครับเมื่อเรามองไปดูที่เปลือกของมันเนี่ยที่เป็นรูปขด,ขด,ขดๆเกลียวๆเนี่ยนะฮะนอกจากมันจะให้ความคุ้มครองการป้องกันภัยอันตรายให้กับเจ้าหอยแล้วเนี่ยมันยังมีลักษณะที่บ่งชี้ถึงความสง่างามความสวยงามในด้านการออกแบบอีกด้วยนะครับหรือนอกจากนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบต่างๆนะครับ การทำงานของดวงตาที่มีหลายองค์ประกอบแต่ว่ามันต้องทำงานอย่างพึ่งพาอาศัยกันสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบระเบียบอีกทั้งอาจจะดูไปที่โครงกระดูกที่มีการประสานกันอย่างสอดคล้องการทำงานของกล้ามเนื้อหรือแม้กระทั่งขนของนกผู้ที่ได้ทำการสังเกตในอดีตส่วนใหญ่เนี่ยนะครับว่าก็จะเห็นพ้องต้องกันนะครับว่ามันมี การออกแบบที่ค่อนข้างชัดเจนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มีอยู่ในทุกคุณลักษณะของสิ่งมีชีวิตในโลกธรรมชาติเหล่านี้การสังเกตโครงสร้างดังกล่าวนะครับทำให้นักคิดมากมายหลายคนนะครับตั้งแต่ช่วงอดีตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพลโตอริสโตเติลไปจนถึงผู้ที่คิดค้นกฎของบอยนะครับก็คือโรเบิร์ตบอยและยังรวมไปถึงผู้ที่ค้นพบกฎแรงโน้มถ่วงหรือกฎการเคลื่อนที่อย่างเซอร์อแอกนิวตันอีกด้วยนะครับและอันที่จริงเนี่ยก็ยังมีอีกมากมายหลายคนที่ เราอาจจะยังไม่ได้พูดถึงณตอนนี้นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพวกเขาทั้งหมดเหล่านี้ล้วนแต่ได้ข้อสรุปที่ตรงกันนะครับว่าเบื้องหลังโครงสร้างอันวิจิตรงดงามเหล่านี้เนี่ยของโลกแห่งสิ่งมีชีวิตเนี่ยคือการถูกออกแบบมาอย่างมีวิทยาปัญญานนะครับก็อย่างที่นิวตันได้เคยเขียนเอาไว้ในงานที่มีชื่อเสียงของเขานะครับในหนังสือของเขาที่ใช้ชื่อว่า the optics เขาก็ได้กล่าวว่าเหตุใดร่างกายของสัตว์จึงถูกประดิษฐ์ขึ้นด้วยศิลปะมากมาย และส่วนต่างๆพวกมันมีไว้เพื่ออะไรดวงตาถูกสร้างขึ้นโดยไร้ซึ่งทักษะด้านทัศนศาสตร์อย่างนั้นดกหรือและหูนั้นไร้ซึ่งความรู้เรื่องเสียงอย่างนั้นดกอหรือและสิ่งเหล่านี้ไม่ได้บ่งชี้อย่างตรงไปตรงมาดกหรือว่าผู้ที่มีวิทยาปัญญาอยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านี้แต่ด้วยกับการมาของแนวคิดของชาลส์ดาวินนับตั้งแต่การตีพิมพ์ผลงานของเขาที่ได้ใช้ชื่อว่า The Origin of Species ของชาวดาวินในปี1859เนี่ยนะครับวิทยาศาสตร์ในศาสตร์ของชีววิทยาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะได้รับการเติมเต็มคําอธิบายที่เข้ามาแก้ปัญหาที่เป็นปริศนาลึกลับของมนุษยชาติได้นะครับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยดูเหมือนว่าจะสามารถอธิบายลักษณะที่ปรากฏของการออกแบบเหล่านี้เนี่ยว่าเป็นผลผลิตมาจากกระบวนการธรรมชาติอันมืดบอดไร้ทิศทางไร้ซึ่งการกำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งในหนังสือ The Origin of Species เนี่ยนะครับชาลส์ดาวินก็ได้แย้งนะครับว่ารูปลักษณ์ที่โดดเด่นในการออกแบบของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีที่พวกมันเนี่ยได้ถูกปรับให้เข้ากับสภาพแวดล,ล้อมซึ่งสามารถถูกอธิบายได้ด้วยกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติหรือ Natural Selection ที่กระทำต่อการผันแปรแบบสุ่มหรือ Random Variation เนี่ยนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพวกมันก็เป็นกระบวนการธรรมชาติที่มืดบอดไร้การชี้นำไร้การวางแผนล่วงหน้า แต่อย่างใดน,นะครับทุกอย่างเป็นเพียงแค่การสุ่มทางธรรมชาติและการคัดเลือกโดยกฎของธรรมชาติล้วนๆเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็สามารถถูกนํามาใช้นะครับเพื่อที่จะเรียนแบบพลังอํานาจในการออกแบบของผู้ออกแบบผู้ทรงวิทยาปัญญานะฮะและนับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยนักชีววิทยาเนี่ยก็มีความเข้าใจไปว่าการปรากฏอยู่ของการออกแบบหรือดูเหมือนว่าจะได้รับการออกแบบมาที่เราเห็นกันอยู่ในสิ่งมีชีวิต ทั้งหลายเนี่ยนะครับทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเพียงภาพลวงตาก็เท่านั้นที่อาจจะดูเหมือนว่าได้รับการออกแบบมาแต่อันที่จริงมันไม่ได้มีการออกแบบอย่างจงใจอะไรมาทั้งนั้นตัางที่นักอนุชีววิทยาชาวอังกฤษยอย่างฟันซิสคริกเนี่ย35ปีหลังจากการค้นพบโครงสร้าง DNA ของเขากับเจมส์วัตสันเนี่ยโดยเขาได้กล่าวไว้ว่านักชีววิทยาต้องพึงระลึกไว้เสมอว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นไม่ได้ถูกออกแบบมาแต่พวกมันต่างวิวัฒนาการมาต่างหาก เรียกได้ว่านับตั้งแต่การมาของดาวินเนี่ยนะครับมันก็ได้สร้างสิ่งที่เป็นเหมือนโลกทัศน์ใหม่ให้กับนักชีววิทยากลุ่มหนึ่งนะครับที่ต้องการจะเลือกคำอธิบายอื่นนอกเหนือจากคำอธิบายของการออกแบบโดยผู้ส่งวิทยาปัญญาแต่กับเลือกให้ผู้ออกแบบนั้นเป็นกฎของธรรมชาติดล้วนนั่นเองครับ และตั้งแต่ที่ฟรานซิสคิกและเจมส์สันเนี่ยได้อธิบายโครงสร้างของด n a นในปี1953พเนี่ยนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ไขปริศนาข้อหนึ่งได้นะครับแต่ทว่ากลับกันนะฮะพวกเขาเนี่ยก็ได้สร้างปริศนาอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาอันเนื่องจากว่าสิ่งที่วสันและคิกเนี่ยได้ค้นพบเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพียงโครงสร้างของด n a นเเท่านั้นนะสิครับแต่สิ่งที่เขาค้นพบ มากไปกว่านั้นเนี่ยมันคือคุณสมบัติการแบกรับข้อมูลของ DNA ครับและนะับตั้งแต่ข้อเท็จจริงนี้เนี่ยถูกรับรู้กันเป็นวงกว้างนับแต่นั้นมาเนี่ยนะครับนักวิทยาศาสตร์จำนวนไม่น้อยนะครับแล้วก็มีทีท่าว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับที่พวกเขาเนี่ยได้ตระหนักดีนะครับว่า แม้ว่าทฤษฎีวิวัฒนาการเนี่ยในแง่หนึ่งเนี่ยมันอาจจะดูสมเหตุสมผลนะครับ <_ an> เมื่อมันถูกใช้เอาไปอ้างเพื่อที่จะอธิบายการออกแบบของสิ่งมีชีวิตที่เราเนี่ย <_ an> เห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่สมเหตุสมผลก็ตามทีอย่างที่เราเคยอธิบายไปในครั้งอดีตก็สามารถไปย้อนดูได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแม้ว่าทฤษฎีวิวัฒนาการเนี่ยนะครับอาจจะพอหลบเลี่ยงบางอย่างข้อที่จริงบางอย่างเพื่อเอาไปสับสน,นคําอธิบายในแง่ของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต นะครับโดยการอ้างเรื่องของความผันแปรเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะไปเคลมว่าสิ่งมีชีวิตวิวัฒนาการอะไรกันมาก็ตามแต่เนี่ยแต่สิ่งที่ทําให้นักวิชาสตร์เหล่านั้นเนี่ยต้องกลับมาตระหนักกันอีกครั้งหนึ่งและทบทวนใหม่นะครับว่าทฤษฎีวิวัฒนาการเนี่ยมันสมเหตุสมผลจริงหรือก็ต่อเมื่อพวกเขาเนี่ยได้เปิดกล่องกล่อง,องหนึ่งขึ้นมาและกล่องนั้นก็คือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเซล เป็นสิ่งที่เจมส์วัตสันและฟานซิสคิกเนี่ยได้ค้นพบนั่นก็คือเรื่องของ DNA นั่นเองครับซึ่งการคัดเลือกทางธรรมชาติไม่เพียงพออีกต่อไปที่จะอธิบายได้ในแง่ของด n a นของสิ่งมีชีวิตและนี่จึงเป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมในซีรีส์นี้เนี่ยเราถึงโฟกัสที่จะมาขยี้ในจุดนี้เนี่ยอย่างเอาจริงเอาจังเพราะจุดนี้เนี่ยคือจุดที่สำคัญที่สุดแล้วเราจะไปดูกันต่อว่าแล้วทำไมเรื่องของด n a นหรือเรื่องของข้อมูลพันธุก,กรรมเนี่ย มันถึงไม่สามารถถูกอธิบายได้ด้วยกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติหรือกลไกของวิวัฒน,นาการอีกต่อไปซึ่งเราก็จะดูกันต่อๆไปทั้งซีรีส์นี้ที่เราจะทํานะครับซึ่งอันที่จริงเนี่ยเมื่อวัตสันไดคิกได้ค้นพบโครงสร้างของ DNA นเนี่ยนะครับพวกเขาก็ยังได้ค้นพบอีกด้วยนะครับว่า DNA นั้นได้ทําหน้าที่ในการเก็บข้อมูลโดยใช้4ตัวอักษรทางเคมีนะครับ ซึ่งเป็นสายโซ่ของสารเคมีที่มีลำดับอย่างแม่นยำซึ่งเรียกว่านิวคลีโอไทด์เบสนะครับซึ่งทำหน้าที่ในการจัดเก็บและส่งคำสั่งแนะนำในการประกอบซึ่งเป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการสร้างโมเลกุลโปรตีนที่สำคัญและเครื่องจักรที่เซลล์ต้องการเพื่อความอยู่รอดของชีวิตนะครับหลังจากนั้นในเวลาต่อมาเนี่ยจากความรู้ความเข้าใจนี้คลิกจึงได้พัฒนาสมมุติฐานนะครับที่ใช้ชื่อว่า sequence hypothesis นะครับหรือแปลเป็นไทยก็คือสมมุติฐานลำดับนั่นเอง ซึ่งสมมติฐถานีเนี่ยเขาก็ได้อธิบายนะครับว่าส่วนประกอบทางเคมีของด n a นเนี่ยหรือนิวเคลียตไทเบสเนี่ยนะครับมันทำงานเหมือนกับตัวอักษรในภาษาเขียนหรือสัญลักษณ์ในรหัสคอมพิวเตอร์ครับเ,เช่นตัวอักษรในประโยคภาษาอังกฤษาหรือภาษาที่มีความหมายของมนุษย์ภาษาใดก็ตามแต่เนี่ยนะฮะหรือไม่ว่าจะเป็นอักษรอ,อักขระดิจิตอลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถถ่ายทอดข้อมูลได้โดยขึ้นอยู่กับการจัดเรียงที่เฉพาะอย่างแม่นยำครับ เราคือลำดับเบสเคมี i, บางลำดับตามแนวสันหลังของโมเลกุล DNA สามารถทำการถ่ายทอดคำแนะนำที่แม่นยำสำหรับการสร้างโปรตีนได้ซึ่งเช่นเดียวกับเลข0และ1ที่จัดเรียงอย่างแม่นยำในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฮะเบสเคมี i, ในด n a นถ่ายทอดข้อมูลโดยอาศัยความจำเพาะของผู้มันในการถ่ายทอดข้อมูลดังกล่าวนะครับตามที่นักชีววิทยาอย่างริชาร์ดเจลกินเนี่ยก็ได้ตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับว่าภาษาคอมพิวเตอร์ของยีนนั้น เหมือนก,นกันกับในคอมพิวเตอร์อย่างน่าประหลาดและเช่นเดียวก,กันกับที่ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีชื่อเสียงอย่างบิลเกตเนี่ยนะครับก็ได้กล่าวเอาไว้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับว่าดิน A เ,เป็นเหมือนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ล้ำหน้ากว่าซอฟต์แวร์ใดๆที่เราเคยสร้างมาได้เลยนะครับ หากเป็นเช่นนั้นแล้วคำถามที่น่าสนใจที่ตามมานั่นก็คือว่าแล้วข้อมูลที่มีอยู่ใน d n a เเกิดขึ้นมาได้อย่างไรล่ะข้อมูลที่เป็นหนังภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีความหมายนี้เป็นผลผลิตมาจากการออกแบบจริงๆหรือมาจากกระบวนการทางธรรมชาติที่สามารถเรียนแบบความสามารถในการออกแบบที่มีวิทยาปัญญาได้กันแน่ซึ่งอันที่จริงเนี่ยมันก็เป็นคำถามที่ลึกลับในทางชีววิทยามาเป็นเวลานานแล้วนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับปริศนาของต้นกำเนิดชีวิตแรก เพราะอันที่จริงนะตั้งแต่การค้นพบของวัดสดุเล็กเนี่ยนะครับก็ได้ทําให้นักวิทยาศาสตร์เริ่มเข้าใจถึงความสําคัญของข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากแม้กระทั่งระบบของสิ่งมีชีวิตที่เรียบง่ายที่สุดก็ตามเนี่ยนะครับก็ยังต้องมี d n a เป็นพื้นฐานในการจัดเก็บคําสั่งแนะนําในการประกอบสําหรับการสร้างโปรตีนและเครื่องจักรโปรตีนที่สําคัญจํานวนมากฮะแม้ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่เก่าแก่ที่สุดก็ตามนะครับมันก็ยังจะต้องมอีหน่วยพื้นฐานที่สุดเนี่ย ก็คือดี a หรือโมเลกุลที่ใกล้เคียงกันเนี่ยนะฮะในการจัดเก็บคำสั่งแนะนำประกอบเพื่อที่จะไปสร้างเป็นโปรโตีนหรือเอนไซม์ต่างๆที่จำเป็นที่จะทำให้เซลล์เนี่ยมีชีวิตยอยู่ได้นะครับซึ่งถ้าหากว่าใครยังตามไม่ทันเนี่ยนะครับก็แนะนำให้ไปดูวิดีโอที่เราเคยทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะฮะแต่ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะนำมาพูด กันอีกครั้งในซีรีส์นี้นะครับในตอนต่อๆไปนะครับก็ลองกลับไปฟังดูได้ก่อนนะครับถ้าอยากปูพื้นฐานใหม่นะครับสำหรับคนที่กระโดดมาฟังคลิปนี้เลยอาจจะยังไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็กลับไปดูได้นะฮะด้วยเหตุนี้เองนะครับหากเราจะกล่าวถึงการสร้างเซลล์ที่มีชีวิตเซลล์แรกในตอนเริ่มต้นเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับว่ามันเนี่ยจำเป็นจะต้องมีคําแนะนําในการประกอบที่เก็บเอาไว้ในด n a นหรือโมเลกุลที่ใกล้เคียงกันเนี่ย ตั้งที่นักวิจัยด้านต้นกําเนิดชีวิตอย่างเบิร์นโอลาฟคัพเพิร์สเนี่ยนะครับได้อธิบายเอาไว้ในหนังสือของเขาที่มีชื่อว่า Information and the Origin of Life โดยเขาได้กล่าวว่าปัญหาของต้นกําเนิดชีวิตนั้นโดยทั่วไปแล้วเทียบเท่ากับปัญหาของต้นกําเนิดของข้อมูลทางชีวภาพครับก็คือมันเป็นเรื่องเดียวกันนะฮะในการที่เราจะคุยถึงชีวิตแรกต้นกําเนิดชีวิตแรกคืออีกในหนึ่งเนี่ย มันก็คือการคุยถึงต้นกําเนิดของข้อมูลหรือข้อมูลแรกนั่นเองครับเพราะว่าคําว่าชีวิตกับคําว่าข้อมูลเนี่ยมันเกี่ยวกันอย่างขาดไม่ได้นะครับเพราะพื้นฐานของชีวิตที่สุดเนี่ยมันจาเป็นจะต้องมีรหัสพันธุก,กรรมนั่นคือ DNA หรืออย่างน้อยเนี่ยก็คือ RNA นะครับแต่เดี๋ยวในรายละเอียดเราจะคุยกันต่อๆไปนะคร ซึ่งนับตั้งแต่การค้นพบครั้งที่เป็นเสมือนการปฏิวัติของเจมสันและฟานซิสคริกเนี่ยมันก็เป็นเวลาล่วงเลยมากว่า70ปีแล้วนะครับซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราเนี่ยก็มีความก้าวหน้าทางความรู้ต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดอย่างมากมายหมหาศาลเลยนะครับจากช่วงเวลานั้นเป็นต้นมาแต่แทนที่การค้นพบที่เพิ่มมากขึ้นหรือความรู้ที่มากขึ้นของเราเนี่ย เทคโนโลยีของเราที่มีความก้าวกระโดดก้าวหน้ามากขึ้นเนี่ยแทนที่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยทําให้ปัญหาที่เคยมีอยู่เนี่ยมันได้คลี่คลายหรืออย่างน้อยก็เข้าใกล้ที่จะตอบคําถามได้สักทีสินะฮะใช่ไหมฮะซึ่งอันที่จริงควรจะเป็นอย่างนั้นแต่กลับกันนะครับนับตั้งแต่ช่วงเวลานั้นจนถึงช่วงเวลานี้เนี่ยความรู้ที่มีเพิ่มมากขึ้นของเราเนี่ยนอกจากจะยังไม่ได้ตอบคําถามเหล่านั้นที่เคยมีอยู่เนี่ยเกี่ยวกับปริศนาดีเอเนี่ยอีกทั้งมันยังตอกย้ําให้ปริศนานี้เนี่ย ดำดิ่งลึกลงไปอีกซึ่งไม่ได้ใกล้เคียงความเป็นจริงที่เราจะตอบได้เลยนะครับในแง่ของวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันซึ่งปัญหาของด n a นเนี่ยก็ถูกให้ความสำคัญอย่างมากมายนะครับซึ่งก็ถือว่ามีความสำคัญต่อมนุษยชาตินะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะทำอะไรเราก็ชีวิตของเราเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของดี A เนี่ยก็ไม่มากก็น้อยแล้วหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวันของพวกเราแล้ว เราศึกษด้วยซ้ำนะครับเป็นจุดศูนย์กลางที่ถูกให้ความสําคัญในการศึกษาเกี่ยวกับชีวิตนะครับซึ่งมันถูกให้ความสําคัญมากถึงขั้นว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมหาวิทยาลัยฮาวาดนะครับได้เคยประกาศโครงการวิจัยที่มีมูลค่าถึง100ล้านดอนลลาร์นะครับเพื่อที่จะจัดการกับปัญหานี้นะฮะแต่อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับนับตั้งแต่ว่าสญญานดคลิกได้พบโครงสร้างและข้อมูลและคุณสมบัติข,ของดีเนเอเนะี่ยแม้ว่ามันจะสามารถ ไขปริศนาข้อ1ได้จริงๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของอความลับของวิธีที่เซลล์เนี่ยเก็บและส่งข้อมูลทางพันธุกรรมของพวกมันนะฮะแต่พวกเขาเนี่ยก็ได้ค้นพบความลึกลับอีกอย่างหนึ่งที่ยังคงอยู่กับวงการวิทยาศาสตร์มาจนถึงทุกวันนี้นั่นคือปริศนาของ DNA ความลึกลับของต้นกําเนิดของข้อมูลที่จําเป็นในการสร้างสิ่งมีชีวิตในครั้งแรกครับ เรื่องข้อมูลนั้นเนี่ยเพื่อที่จะให้เราได้เข้าใจมากขึ้นนะครับถึงการมีอยู่จริงของมันนะฮะเราอาจจะมา,มาพิจารณาจากตัวอย่างในชีวิตประจาวันของพวกเรานะครับซึ่งอันที่จริงเนี่ยเราก็อยู่ในยุคสมัยที่เรียกได้ว่าอาจจะคุ้นเคยกับเรื่องของข้อมูลและเล็งเห็นประโยชน์ของข้อมูลอยู่ไม่มากก็น้อยเนี่ยนะครับเพราะในปัจจุบันนี้เราก็มีการซื้อมีการขายข้อมูลอยู่ตลอดเวลา เรารับส่งข้อมูลและเชื่อมต่อถึงมันบนโลกอินเทอร์เน็ตอยู่เป็นประจำทุกๆวันเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งว่าแล้วเราก็ยังมีเทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลและเราก็รู้ว่ามันมีราคาที่สูงมากนะครับเราจ่ายเงินให้กับโปรแกรมเมอร์และนักเขียนเพื่อสร้างข้อมูลขึ้นมาหรือแม้กระทั่งนิทานก่อนนอนนะครับที่เด็กๆชอบอ่านหรือชอบฟังก็ล้วนแล้วแต่เป็นตัวอักษรที่เทียบได้กับข้อมูลที่มาจากผู้ประพันธ์ซึ่งเราอาจจะซื้อมันมาอีกทีนึง และอีกทั้งเรายังมีกฎหมายเพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของผู้กระทําการกระทําของเราทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเราไม่เพียงให้คุณค่ากับข้อมูลเท่านั้นนะครับแต่เรายังถือว่าข้อมูลนั้นเป็นตัวตนที่มีอยู่จริงซึ่งเทียบเท่ากับการมีอยู่จริงของสสารและพลังงานครับ แต่ไม่ใช่เฉพาะในสิ่งแวดล้อมและในบริบทสังคมของเราเท่านั้นนะครับที่เต็มไปด้วยกับข้อมูลนะฮะทว่าข้อมูลเนี่ยมันฝังลึกอยู่ในทุกเซลล์ของสิ่งมีชีวิตครับทุกระบบของสิ่งมีชีวิตมีข้อมูลและการมีอยู่ของมันเนี่ยทำให้เราเข้าใจการทํางานของสิ่งมีชีวิตทางชีววิทยานะครับ โดยอ้างอิงถึงจากเทคโนโลยีของเราหลังจากช่วงต้นทศวรรษที่1,960เป็นต้นมาเนี่ยความก้าวหน้าในด้านอนุชีววิทยาก็ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าข้อมูลดิจิทัลใน DNA เนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบของนานโนเทคโนโลยีขั้นสูงฮะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนความหนาแน่นในการจัดเก็บนอกจากนี้นะครับนังวิทยาศาสตร์ยังได้เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับวิธีที่ข้อมูลในเซลล์เนี่ยถูกจัดเก็บ ายโอนแก้ไขและใช้เพื่อสร้างเครื่องจักรและวงจรที่ซับซ้อนซึ่งทํามาจากโปรโตีนว่ามันทํางานอย่างไรนะฮะด้วยเหตุน,นี้เนี่ยเราจึงได้มีสาขาต่างๆที่เกิดขึ้นใหม่อย่างสาขาจีโนมิกส์และชีวสารสนเทศนะครับและนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ได้เริ่มทําแผนที่โดยถอดรหัสทีละอละักขระจนได้ลําดับที่สมบูรณ์ของคําสั่งทางพันธุกรรมที่ถูกจัดเก็บเอาไว้ในจีโนมของมนุษย์และสปีชีส์อื่นๆนะครับอย่างในความสําเร็จของ โครงการจีโนมมนุษย์เนี่ยนะฮะในปี2,000ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอยู่ในตัวเราฮะดังที่ฟรานซิสคอลลินนะครับผู้อำนวยการด้านวิทยาศาสตร์ของโครงการณนะตอนนั้นเนี่ยนะครับได้ชี้เห็นอย่างชัดเจนถึงความสำคัญของข้อมูลนะครับว่าจีโนมเนี่ยเป็นดังน่งหนังสือซึ่งเป็นที่เก็บคำแนะนำและหนังสือแห่งชีวิตเอาไว้ครับ หากว่าการค้นพบของวัสดุเละคลิกเนี่ยได้แสดงเห็นว่า DNA ทํนทำหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมไว้อย่างไรแล้วเนี่ยฟรานซิสคอลินและทีมของเขาเนี่ยก็เป็นเหมือนกับผู้ที่เข้าไปถอดรหัสข้อความขนาดใหญ่ที่มีอยู่เหล่านั้นเนี่ยให้เราได้รู้ความหมายของข้อความนั่นเองครับด้วยเหตุน,นี้เองชีววิทยาจึงได้เข้าสู่ยุคของข้อมูลโดยแท้จริงฮะเห็นไหมครับที่เราหยิบเรื่องนี้มาคุยเนี่ย ไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราไปโฟกัสด้วยกับตัวเราเองนะฮะแต่ว่าอันที่จริงเนี่ยความเป็นไปทางด้านชีววิทยาเนี่ยเขาก็รู้กันดีแล้วนะครับว่าตอนนี้จุดศูนย์กลางของชีวิตนะครับแทบจะเป็นจุดหลักๆในการศึกษาชีวิตแล้วเนี่ยทุกวันนี้ก็คือเรื่องของข้อมูลนั่นคือเรื่องของด n a นอนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับความเป็นจริงของข้อมูลในชีวิตนั้นเนี่ยยากกว่าที่นักวิทยาศาสตร์จะอธิบายที่มาของมันได้ในแง่ของชีววิทยาล้วนๆครับ ประการหนึ่งนะครับเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นเราจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้ได้เห็นความยากที่จะเข้าใจว่าข้อมูลเนี่ยคืออะไรนะครับสมมุติว่านายที่อยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยได้เขียนข้อความชุดหนึ่งขึ้นมาจากนั้นก็พิมพ์และส่งแฟก์ไปให้นายที่อยู่ที่เชียงใหม่ครับจากนั้นข้อความที่ถูกส่งไปเนี่ยก็ไปถึงและออกมาจากเครื่องแฟก์ที่อยู่ที่เชียงใหม่ตัวของข้อความที่เป็นข้อมูลเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างขึ้นที่เชียงใหม่นะครับ ตัวของข้อความนะฮะตัวของข้อความข้อมูลที่เราจะสื่อเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งไปเกิดขึ้นที่เชียงใหม่ถูกไหมฮะมันจะมีก็เฉพาะแต่ข้อมูลที่ถูกพิมพ์ลงบนกระดาษเท่านั้นที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ซึ่งมันไม่ได้มีตัวตนทางกายภาพให้เราได้เห็นแม้แต่ชิ้นเดียวนะฮะที่มันจะบ่งบอกเราได้ว่าข้อความนี้มาจากไหนเข้าใจไหมครับคือมันไม่ได้มีหลักฐานทางกายภาพอะไรบ่งชี้เลยว่าข้อความที่ถูกส่งไปนั้นอ่ะมันมาจากไหนและตัวของข้อความนั้นเองอ่ะมันก็ไม่ได้ เพิ่งไปเกิดที่เชียงใหม่ด้วยถูกไหมฮะอืมคือตลอดระยะทางจากผู้ส่งไปถึงผู้รับเนี่ยมันไม่มีหลักฐานทางกายภาพใดๆที่จะบ่งชี้ได้เลยว่าข้อมูลเนี้มันมาจากไหนคือมันไม่ได้มีสายเชื่อมโยงสายเชื่อมกันให้ได้เห็นให้ได้รู้ได้เลยว่าข้อมูลเนี้มันมาได้ยังไงมันมาได้จากไหนทั้งในเชิงกายภาพมันมีก็แต่เพียงว่าข้อความที่ถูกพิมพ์ลงไป บนกระดาษที่ออกมาจากเครื่องแฟกที่อยู่ที่เชีงยงใหม่แล้วซึ่งเราก็รู้กันนี้ว่าไอ้ข้อความนั้นน่ะมันก็ไม่ได้พึ่งถูกสร้างถูกผลิตหมายถึงว่าตัวของข้อความแมสเซจอะ่ะมันไม่ได้พึ่งถูกสร้างขึ้นมาในเครื่องแฟกคือเครื่องแฟกมันไม่ได้สร้างข้อมูลนี้อย่างแน่นอนเพราะมันถูกส่งมาจากที่ใดที่หนึ่งแต่ก็นั้นก็ตามนะครับแม้ว่ามันจะมีเพียงหมึกที่พิมพ์มลงบนกระดาษที่ออกมาจากแฟกที่มาถึงเชีงยงใหม่แล้วเนี่ยแต่ก็นั้นก็ตามเราก็รู้ดีว่าข้อความเนี้ยมันต้องมีบางอย่างเนี้ เป็นผู้ที่กระทําข้อความและส่งข้อความนั้นมาถูกไหมฮะซึ่งลักษณะที่เข้าใจยากของข้อมูลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในทางชีววิทยาหรือเป็นข้อมูลอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับมันทําให้ยากต่อการที่จะกําหนดโดยการอ้างอิงถึงหมวดหมู่ทางวิทยาศาสตร์มาตรฐานที่มีอยู่นะฮะตามที่นักชีววิทยาวิวัฒนาการอย่างจอร์ดวิลเลียมนะครับเขาก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าคุณสามารถพูดถึงกาแล็กซีและอนุภาคฝุ่นในเงื่อนไขเดียวกันได้เพราะมันมีมวลประจุความยาวและความกว้าง แต่คุณไม่สามารถทําเช่นนั้นได้ก็คือไม่สามารถที่จะพูดถึงเงื่อนไขเดียวกันเนี่ยได้ระหว่างข้อมูลและสะสารครับเพื่อที่จะให้เข้าใจมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างนิดนึ่งนะครับจากข้อความนี้เนี่ยนะฮะมันก็เหมือนกับว่าสมมุติเรามีแฟลชไดท์ที่มีความจําที่เท่ากันอยู่2อันนะครับแต่อันนึงเนี่ยเป็นแฟลชได์ที่าว่างเปล่าไม่ได้บรรจุข้อมูลอะไรไว้เลยแต่อีกอันนึงเนี่ยเต็มไปด้วยกับข้อมูล อาจจะเป็นข้อมูลซอฟต์แวร์ใหม่อะไรบางอย่างที่บรรจุเอาไว้นะครับซึ่งแม้ว่าแฟชไดซ์สอันเนี้ยมันจะมีความแตกต่างกันในแง่ของเนื้อหาข้อมูลที่อยู่ด้านในนะครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่ได้ทําให้มันแตกต่างกันเลยเนี่ยก็คือในแง่ของกายภาพคือในแง่ขององค์ประกอบและมวลของสาสารเนี่ยแฟชได์สอันเนี้ยมันถือว่ามีค่าเท่ากันนะฮะเมื่อเราพิจารณาเฉพาะในแง่ของสาสารถูกไหมครับอ่า ซึ่งด้วยเหตุนี้นะครับวิลเลียมเขาจริงได้สรุปไว้อีกด้วยนะครับว่ามันก็เป็นเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันไม่มีมวลหรือประจุหรือความยาวเป็นมิลลิเมตรในทํานองเดียวกันสสารก็ไม่มีไบต์ครับการขาดคําอธิบายที่ใช้ร่วมกันนี้ทําให้สสารและข้อมูลเป็น2โดเมนที่แยกออกจากกันนั่นเองครับอืมคือตัวตัวของสสารเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีหน่วยความจําโดยตัวของมันไง ส่วนตัวของข้อมูลเนี่ยมันก็ไม่สามารถวัดกันได้ในในแง่ของความยาวความกว้างอะไรอย่างเงี้ยฮะมันเป็นสองโดเมนที่แยกออกจากกันซึ่งนี่ก็เป็นคําพูดของนักชีววิทยาวิวัฒนาการอย่างจอร์ดวิลเลียมนะครับ mm hmm. เขาก็อธิบายไว้ซึ่งก็กล่าวให้ฟังง่ายๆเลยก็คือว่าตัวของข้อมูลเนี่ยมันอยู่เหนือโดเมนของสสารและพลังงานไงฮะอืมซึ่งอีกในหนึ่งกล่าวกับกันเนี่ยก็คือว่าสสารและพลังงานเนี่ยไม่ใช่ข้อมูล นะครับซึ่งมันก็เหมือนแฟตไดซ์เนี่ยที่เป็นในแง่ของสสารพลังงานเนี่ยตัวของแฟตไดซ์คือสิ่งที่ใช้บรรจุหน่วยความจำถูกไหมใช้บรรจุข้อมูลได้มันมีมันมีพื้นที่ความจําของมันที่จะใช้บรรจุข้อมูลได้แต่ตัวของมันเองอ่ะมันไม่มันไม่ใช่ข้อมูลไงฮะมันไม่มีใครบอกว่าตัวของแฟตไดซ์เนี่ยไอตัวนี้คือข้อมูลไม่ใช่เพราะเราเราเราเอาเหมือนว่าเราเอามันเป็นพันชนะสําหรับใช้ไปบรรจุข้อมูลอีกทีหนึ่ง ซึ่งไอตัวของข้อมูลที่เราบรรจุเข้าไปอ่ะมันก็ไม่ใช่สสารนีฮะอืมมันไม่ใช่ตัวของสสารเพราะตัวของสสารเนี่ยคือแฟตไดและแฟตไดเนี่ยที่เป็นสสารก็ไม่ใช่ข้อมูลและข้อมูลก็ไม่ใช่สสารซึ่งสองสิ่งนี้มันก็เลยเป็นสองโดเมนที่แยกออกจากกันซึ่งมันจะนำะมาอธิบายร่วมกันว่าเป็นอย่างเดียวกันเนี่ยไม่ได้ อันนี้คือความสําคัญที่อยากจะให้เข้าใจจุดนี้ก่อนเพราะว่าจะเป็นพื้นฐานที่เราจะคุยกันต่อๆไปในซีรีส์นี้นะครับว่าเรื่องของข้อมูลหรืออินโฟเมชันเนี่ยมันอยู่เหนืออยู่เหนือโลกของสสาราและพลังงานเอางี้ดีกว่าซึ่งมันจะไม่เหมือนกับเรื่องที่เราเคยได้โต้กันไปแล้วนะครับในแง่ของอเรื่องสสาร แลละพังงานเมื่อนักวิสัยในปายทศวรรษที่1940เี่นเนี่ยนะครับเริ่มนิยามถึงข้อมูลพวกเขาเนี่ยไม่ได้อ้างอิงไปถึงพารามิเตอร์ทางกายภาพนะครับเช่นมวลประจุหรือวัดแต่พวกเขาเนี่ยนิยามข้อมูลโดยอ้างอิงถึงสภาวะที่จับต้องไม่ได้ทางกายภาพทางนั้นฮะนั่นก็คือโดยการลดทอนของความไม่แน่นอนซึ่งพวกเขาเนี่ยได้เสนอให้วัดโดยใช้แนวคิดของความน่าจะเป็นทางคณิตศาสตร์ฮะก่าวก็คือว่าฟังดีๆนะครับกล่าวก็คือว่า ยิ่งลำดับของอักขระหรือสัญญาณที่ไม่น่าจะเป็นไปได้มากเท่าใดเนี่ยความไม่แน่นอนก็จะยิ่งลดน้อยลงเท่านั้นและด้วยเหตุน,นี้เนี่ยมันก็หมายความว่ายิ่งมีข้อมูลมากขึ้นเท่านั้นครับอ่ะพอจะพอจะฟังทันกันไหมฮะเอาใหม่อีกทีนะฮะสิ่งที่เขาใช้วัดวัดความเป็นข้อมูลเนี่ยมาดูกันตรงนี้เลยนะครับเอาช้าๆอีกครั้งนะครับยิ่งลำดับของอักระหรือสัญญาณ ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เนี่ยมากเท่าใดนะครับความไม่แน่นอนมันก็จะลดลงมากขึ้นเรื่อยๆหรือกล่าวตรงกันข้ามาาาาาาาก็คือว่าเอาง่ายๆภาษาบ้านๆก็คือว่าหากสิ่งที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้เนี่ยมันมีจํานวนมากเลยนะฮะอย่างเช่นว่าสมมุติผมด,ดีดเหรียญดีดเหรียญพันครั้งเนี่ยแล้วก็ออกหัวตลอดพันครั้งเลยเนะี่ยคือมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้แบบสุดๆอะ่ะแต่ผมทําให้มันเกิดขึ้นได้ตลอดเลย อเนี้ยมันคือความไม่น่าจะเป็นไปได้เนี่ยมันสูงไงมันมันอู้มันมีมันมีมากเลยอะใช่ไหมฮะแล้วด้วยเหตุนี้เนี่ยเมื่อความไม่ความไม่น่าจะเป็นไปได้เนี่ยมันมีมากขึ้นเนี่ยความไม่แน่นอนมันก็ลดลงหรือพูดตรงกันข้ามก็คือว่าความแน่นอนมันมากขึ้นมันมีความแน่นอน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 เที่ยงตรงก็คือมันไม่สุ่มมันเที่ยงตรงเที่ยงตรงเที่ยงตรงที่มากขึ้นเนี่ยด้วยเหตุนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวบอกเราว่าสิ่งนั้นอะมันเป็นข้อมูลที่มากขึ้นมากขึ้นไปตตามัว อ่าผมจะเข้าใจใช่ไหมฮะอ่าเดี๋ยวเราจะค่อยๆขยี้กันไปตลอดตลอดทั้งซีรีส์นี้นะฮะเราจะค่อยๆพาทัวนให้ได้เข้าใจไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็คือให้ได้เข้าใจในเชิงพื้นฐานไปก่อนว่าตัวของข้อมูลเนี่ยอ่เขาใช้อะไรวัดกันนะครับแต่จะมีรายละเอียดต่อนะครับติดตามตอนต่อไปซึ่งไม่ว่าคุณเนี่ยจะมองข้อมูลว่าเป็นอย่างไรก็ตามนนะครับแต่ก็มีสิ่งหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนั่นคือว่า สิ่งที่มนุษย์รับรู้กันดีอยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลเนี่ยล้วนมาจากความคิดอย่างแน่นอนกล่าวคือข้อมูลเนี่ยล้วนแล้วแต่มาจากกิจกรรมทางปัญญาที่ใช้ความฉันฉลาดเข้ามาเกี่ยวข้องข้อความที่ได้รับทางแฟกตโดยบุคคลคนหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นมาจากความคิดที่อยู่ในความคิดทางสติปัญญาของใครคนใดคนหนึ่งซอฟต์แวร์ที่ถูกจัดเก็บและขายในซีดีหรือในคลาวก็ตามเนี่ย ล้วนเป็นผลมาจากการออกแบบของวิศวกรซอฟต์แวร์งานวรรณกรรมอันยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากความคิดของนักเขียนประสบการณ์ของเราในโลกเนี่ยแสดงให้เห็นว่าสิ่งทีเ่เรารับรู้ว่าเป็นข้อมูลเนี่ยนะครับมันได้สะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมที่มีอยู่ก่อนหน้าของบุคคลที่มีจิตใต้สำนึกและความฉลาดอยู่เสมอด้วยเหตุนี้เนี่ยแล้วเราจะว่าอย่างไรละ่ะกับข้อมูล ที่มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตและตอนนี้เนี่ยเราก็ได้รู้กันดีแล้วนะครับว่าเ,เราเนี่ยไม่เพียงแค่สร้างข้อมูลในเทคโนโลยีของเราเองเท่านั้นนะครับแต่เราเนี่ยยังได้ค้นพบนะครับค้นพบข้อมูลในชีววิทยาของเราด้วยและแท้จริงแล้วเนี่ยเราก็พบข้อมูลอยู่ในทุกเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกครับแล้วคําถามที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือว่าแล้วข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไร และการมีอยู่ของข้อมูลในเซลล์ที่มีชีวิตที่เรียบง่ายที่สุดหมายถึงอะไรเกี่ยวกับชีวิตและที่มาของมันใครหรืออะไรเขียนหนังสือแห่งชีวิตนี้ขึ้นครั้งที่เจมส์วัสันและฟรานซิสคริกเนี่ยได้ค้นพบคุณสมบัติและโครงสร้างของดี a นเในปี1953เนี่ยนะครับพวกเขาก็ได้สื่อสารกับทางวรารสารวิทยาศาสตร์ของอังกฤษอย่าง Nature นะครับโดยได้ระบุว่าด n a เ,เนี่ยเป็นแหล่งเก็บข้อมูลระดับโมเลกุล ของข้อมูลทางพัตธุกรรมครับและต่อมาด้วยความก้าวหน้าทางชีววิทยาระดับโมเลกุลเนี่ยก็ได้ยืนยันแนวคิดนี้และได้แสดงให้เห็นว่าเบสที่มีลำดับอย่างแม่นยำที่มีอยู่ในแนวสันหลังส่วนเกลียวของ DNA นี่ยซึ่งทำหน้าที่เก็บข้อมูลสำหรับการสร้างโปรตีนเอนไซม์ Inside, และเครื่องจักรที่ซับซ้อนซึ่งให้บริการเซลล์ในสิ่งมีชีวิตทั้งหมดจริงครับ และด้วยความเป็นข้อมูลของ DNA น,นี้เองนะครับมาทำให้ยากที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยจะยังคงพึ่งพาเฉพาะประเภททางวิทยาศาสตร์แบบดั้งเดิมของสาาสารและพลังงานครับเพราะอย่างที่เราได้บอกไปว่าข้อมูลเนี่ยมันอยู่เหนือขอบเขตของสา,า,สารและพลังงานซึ่งเดี๋ยวเราจะส่งท้ายไปด้วยกับคำพูดของ จอร์ดวินเลียมอีกครั้งนะครับซึ่งเขาก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่านักชีววิทยาวิวัฒนาการล้มเหลวที่จะเข้าใจว่าพวกเขาทำงานกับสองขอบเขตที่มันเทียบกันไม่ได้นั่นคือขอบเขตระหว่างข้อมูลและส,ะสารยีนเป็นชุดข้อมูลไม่ใช่วัตถุและมันเป็นรูปแบบของเบสคู่ในโมเลกุลดีเอน A ที่ระบุยีนแต่โมเลกุลดีเอนเเนี่ยตัวมันเองเนี่ยเป็นแค่ตัวกลางไม่ใช่ข้อความโดยตัวของมันครับอ,อันนี้ก็เป็นคำพูดของจอร์ดวินเลียมนะครับ การรับรู้เนี่ยทำให้เกิดคําถามที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับมันหมายความว่าอย่างไรเมื่อเราค้นพบข้อมูลในวัตถุทางธรรมชาติหรือข้อมูลที่มีอยู่ในเซลล์ที่มีชีวิตซึ่งเป็นข้อมูลที่เราเองเนี่ยไม่ได้ออกแบบหรือสร้างขึ้นมาเองตามที่นักศึกตีข้อมูลอย่างฮิวเบิร์ตโยกี้เนี่ยนะครับตั้งข้อสังเกตว่ารหัสพันธุกรรมถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเผชิญหน้าและแก้ปัญหาของการสื่อสารและการบันทึก ด้วยกับหลักการเดียวกันที่พบในการสื่อสารสมัยใหม่และรหัสคอมพิวเตอร์และยอกกี้เนี่ยยังได้ตั้งข้อสังเกตอีกด้วยนะครับว่า <c oughs> เทคโนโลยีของทฤษฎีข้อมูลและทฤษฎีการเข้ารหัสได้ถูกนํามาใช้ในทางชีววิทยาเป็นเวลาอย่างน้อย <c oughs> ก็เป็นเวลา3,850ล้านปีมาแล้วครับหรือก็คือตั้งแต่ครั้งแรกที่ชีวิตเกิดขึ้นมาบนโลกในทางทฤษฎีเลครับ จากคำพูดของฮิวเบิร์ต k e กี้เนี่ยครับเขาก็กำลังจะบอกว่าอันที่จริงเนี่ยดีเหรือรหัสพันธุกรรมเนี่ยที่มันทําหน้าที่ในการบันทึกและการสื่อสารเนี่ยมันเป็นไปด้วยกับหลักการเดียวกันกับที่เราใช้กันในรหัสคอมพิวเตอร์เลยแต่ถ้ว่าสิ่งที่มันต่างกันก็คือว่าคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยเพิ่งมีมาเมื่ออย่างมากก็ไม่ถึงร้อปีที่ผ่านมานี่เองแต่ทว่าเทคโนโลยี ที่อยู่ในยีนที่อยู่ในดีเนเนี่ยมันมีมาแล้วกว่า3,800ล้านปีซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เก่าแก่และมีมานานกว่าเรามากจากตัวเลขที่ให้การยอมรับทางวิสร์ในปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วเราจะคิดเห็นอย่างไรกับข้อท็จจริงนี้ข้อมูลในชีวิตเกิดขึ้นมาได้อย่างไรซึ่งการให้ผลตามสามารสำนึกของเราทั่วไปเนี่ยนะครับเร,เราก็อาจจะสรุปได้ว่าข้อมูลที่จําเป็นสําหรับชีวิตแรกเนี่ย มันก็เป็นเหตุผลเดียวกันกับตัวอย่างของจากประสบการณ์ของเรานะครับในประสบการณ์ของข้อมูลเทคโนโลยีหรือวรรณกรรมของมนุษย์ซึ่งก็คือร้วนแล้วแต่เกิดจากความชาญฉลาดที่มีส่วนร่วมในการออกแบบข้อมูลขึ้นแต่ทว่าชีววิทยาวิวัฒนาการสมัยใหม่เนี่ยกับปฏิเสธแนวคิดนี้นะครับโดยนักชีววิทยาวิวัฒนาการหลายคนเนี่ยยอมรับนะครับว่าสิ่งมีชีวิตแม้ดูเหมือนว่าจะได้รับการออกแบบมาอย่างปาระณีตและมีศิละปะก็ตามเนี่ย ตามที่ริชาร์ดเลวันตินเนี่ยได้กล่าวไว้นะครับและดังที่คำพูดที่คล้ายคลึงกันที่ริชาร์ดด็อกกินเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าชีววิทยาคือการศึกษาสิ่งที่ซับซ้อนซึ่งดูเหมือนว่าจะถูกออกแบบมาอย่างมีจุดประสงค์แต่อย่างไรก็ตามทั้งเลวันตินและดอกกินเนี่ยก็เหมือนกับนักชีววิทยาวิวัฒนาการทั่วไปนะครับที่ยืนยันว่าการออกแบบที่ชัดเจนในชีวิตนั้นเป็นเรื่องลวงตาพวกเขากล่าวว่าชีวิตดูเหมือนจะได้รับการออกแบบ ก็จริงแต่มันไม่ได้ถูกออกแบบโดยผู้ทรงวิทยาปัญญาหรือไม่ได้ถูกออกแบบมาอย่างมีจุดมุ่งหมายแต่อย่างใดนะครับและในครั้งต่อๆไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทําไมพวกเขาถึงคิดเช่นนั้นพวกเขามีข้ออ้างอย่างไรและเหตุผลของพวกเขาเนี่ยมันสมเหตุสมผลจริงหรือไม่เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาของข้อมูล